ครับมากันที่ข้อแรกของนะครับข้อสอบในเรือปีที่51สำหรับข้อที่1เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเห็นปุ๊บคือรู้เลยว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเลขยกกำลังถูกไหมครับซึ่งอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าเลขยกกำลังเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวกับเลขฐานก็เกี่ยวกับเลขชี้กำลังถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยเรามาลองทำกันก่อนว่าสามารถทำให้ฐานมันเท่ากันได้ไหมนะครับถ้ามองผ่านๆเนี่ยพี่ดูแล้วว่ามันน่าจะทำให้เท่ากันได้14ส่วน2ตรงนี้คือ7แน่นอนอยู่แล้วนะครับ3 4 3ทั้งหมดยกกำลังลบ 2x เท่ากับ7 3 4 3ตรงนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ7ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลังลบ 2x เท่ากับ7นะครับยังจำได้หรือเปล่าครับทฤษฎีบทที่ว่า a นะครับยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n มีเครื่องหมายวงเล็บขั้นนำเลขชี้กำลังมาคูณกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้3คูณลบ 2x เท่ากับลบ 6x นั่นเองนะครับเท่ากับ7เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันทำให้ฐานมันเท่ากันได้นะครับนำอะไรมาเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับเลขชี้กำลังนะครับเพราะฉะนั้นนำเลขชี้กำลังเนี่ยมาเปรียบเทียบกันลบ 6x เท่ากับ1 x เท่ากับลบ1ส่วน6นะครับทีนี้น้องก็นำค่านี้แหละครับไปแทนในสิ่งที่โจทย์ถามหาเท่ากับเท่าไหร่ล่ะนะครับ1ส่วนลบ1ส่วน6ลบ2นะครับรากที่3ถูกไหมครับหารากที่3ของเจ้าก้อนนี้1เนี่ยหารด้วยลบ1ส่วน6ตรงนี้มันเป็นเศษซ้อนถูกไหมนะครับเศษซ้อนเนี่ยมันคือการหาร1หารด้วยลบ1ส่วน6เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจากลบ1ส่วน6นะครับกลับขึ้นไปตรงนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ลบ6นั่นเองนะครับลบ2แล้วก็ใส่รากเข้าไปนะลบ6กับลบ2ตรงนี้คือลบ8เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการหาคือรากที่3ของลบ8อะไรคูณกัน3ครั้งแล้วได้ลบ8ครับตรงนี้ไม่ยากถูกไหมนะครับเท่ากับลบ2นั่นเองนะ1ตอบข้อ3